เราเหลือติดกันไว้ตรงประตูใช่ใช้ลำโพงเสียงกลางแหลมเนี่ยทั้งกลางและแหลมหมดไปเท่าไหร่ทั้งหมดกี่คู่เสียงกลาง4คู่เสียงแหลม4คู่ครับเสียงกลาง4คู่เสียงแหลม4คู่โดยติดตั้งชุดแรกคืออยู่ด้านหลัง1คู่ตรงแอมพลิไฟเออร์ถูกต้องมั้ยอันนั้นด้านหลังตรงนั้นนะคะเป็นของยี่ห้ออะไรเป็นของทอรัสครับทอรัสรุ่นอะไรรุ่น T6XQทั้งกลางทั้งแหลมและแหลมก็คือเขาเป็นเซตกันถูกต้องไหมคะคู่นี้มันเสียงยังไงเสียงคือให้เสียงไพเราะฟังในรถโอเคก็เลยเอาเขาไปไว้ข้างหลังนะใช่ครับเออไปไว้ข้างหลังข้างหลังแล้วก็ยิงดอกเข้าข้างหน้าดอกเข้าข้างในหมั่นตรงประตูตรงประตูเป็นลำโพง8นิ้วทั้งหมดเลยครับติดตั้งที่ประตู8นิ้วประตูแค่นั้นเนี่ยพี่ไปติดไว้ยังไงบ้างเอารุ่นก่อนรุ่นอะไร8นิ้วรุ่นถ้าเป็นชุดแรกเป็นลำโพงมิดโลของทอรัสครับจ้ะใช่ครับส่วน2อีก2คู่เป็นรุ่น T8 Limited Edition มี Limited Edition ด้วยเขาไม่ได้จำกัดจำนวนนะคุณผู้ชมหนูแอบไปถามมาละคือเขาก็ผลิตปกตินี่แหละแต่เขาอยากทำให้มันดูเป็น Limited ขึ้นมาเพราะอะไรเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นรุ่นพิเศษคือมันเป็นรุ่นพิเศษที่เจ้าของตั้งใจคิดมากแล้วคิดมานานมากแล้วก็ไปผ่านการวิจัยมาหลายปีนะก็เลยตั้งชื่อให้มันเป็น Limited อย่าหมายถึงว่า Limited ที่จะมีไม่มีกี่ชิ้นไม่คุณสั่งได้เลยคุณสั่งได้คุณสั่งได้ชื่อ Limited เออเดี๋ยวจะแบบอุ๊ยอยากใช้รุ่นนี้แล้วสั่งไม่ได้แล้วเป็น Limited ไม่ผลิตเลยผลิตเรื่อยแต่แค่เขาคิดนานรุ่นนี้เขาก็เลยเขียนมาว่าลิมิเต็ดฉันจะไม่คิดอีกแล้วอะไรเงี้ยฉันจะขายรุ่นนี้ตลอดไปถัดจากคู่นั้นค่ะแล้วถัดมาอีกเสียงแหลมจะมี2ชุดก็ที่ประตูเป็นรุ่นมี4นิ้วและ5นิ้วตัวแรกเป็น4นิ้วของทอรัสทอรัสใช่ครับติดอยู่ด้านในของประตูจ้ะส่วนอีกคู่นึงอยู่ด้านท้ายประตูเป็นของโอไลออนโอไลออนเออหนูเห็นมีโอไลออนมาด้วย1อันหนูถามอย่างงี้ค่ะว่าหนูเห็นเนี่ยลำโพงทั้งหมดที่พี่เลือกใช้เนี่ยเป็นทรงลำโพงปากแต่ทั้งหมดจริงๆเนาะส่วนใหญ่ใช่ไหมหนูอยากให้ความรู้กับคุณผู้ชมนิดนึงว่าทำไมพี่ถึงเลือกลำโพงลักษณะนี้ลำโพงลักษณะนี้คือทำให้เสียงดังแล้วพอเราถอยไปไกลๆฟังไกลๆเสียงมันไม่ตกคือกำลังมันยังไม่ตกมันยังดังชัดเหมือนอยู่ใกล้ๆเหมือนอยู่ใกล้ๆอยู่หลายคนเวลาที่ใครเคยไปฟังแบบต้องแยกแนวให้ออกนะอย่างเงี้ยเขาคือ SQL คือฟังเพาะด้วยฟังดังได้ด้วยแต่ก็จะไม่ดังมากขนาดที่โคโยตี้เต้นกันถูกต้องไหมเมื่อกี้พี่แป้งถามเรื่องการจัดวางค้างไว้ใช่ยังไงพี่จัดวางตรงไหนก้อนไหนวางแปะอะไรบ้างพี่สร้างตู้สร้างอะไรให้เขาเพราะว่าผนังของพี่มันกว้างขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับยังไงบ้างคะเทคนิคการทำของเราคือประตูอ่ะมันเป็นห้องรวมใช่ไหมแต่อันนี้ผมตีแยกดอกทุกดอกใช่ครับคือชุดหนึ่งคือเป็นมิดโลจ้ะอีกชุดหนึ่งเป็นมิดเล้งคือเสียงกลางใช่คือแยกกันเพื่อไม่ให้ลมมันเวลาลำโพงเขาทำงานเนาะลมก็จะไม่ได้มีผลต่อลำโพงดอกข้างๆใช่ครับถูกต้องไหมเพราะก็ต้องยอมรับเวลาที่ลำโพงมันขยับตัวเงี้ยมันก็จะเกิดทั้งหนึ่งความสั่นสะเทือนของการทำงานของลำโพงเองสองเมื่อมันขยับเข้าชักออกแบบเนี้ยมันก็จะเกิดลมถูกต้องไหมลมจากอีกดอกนึงก็จะไปมีผลอีกดอกนึงมันก็จะวุ่นวายกันอยู่ในประตูเราถูกต้องไหมเราก็เลยสร้างตู้แยกไว้ให้เลยแล้วอย่างเงี้ยค่ะหมิงอยากรู้ว่าเวลาที่เราแยกตู้ให้กับดอกแต่ละดอกเนี่ยมันจะให้ผลดีกับเสียงยังไงบ้างอ่ะคือหนึ่งลำโพงครับต้องการปริมาตรคือต้องการตัวตู้ไม่เท่ากันแต่เนี้ยดอกสองดอกเนี่ยคือเป็นมันคนละรุ่นคือเราก็จะกัดวางให้แต่ละขนาดตู้ไม่เท่ากันเพราะความต้องการของเขาไม่ต่างกันเอ้ยมันต่างกันต่างกันใช่มันต่างกันแล้วเสียงที่ได้จากระหว่างการที่เราตีตู้ให้กับกลุ่มนี้กับไม่ตีเนี่ยเสียงมันต่างกันต่างกันเยอะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างรายละเอียดไหมใช่ได้รายละเอียดดีขึ้นแล้วก็ทำให้ดอกทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นควรแยกตู้ดีกว่าแล้วการแยกตู้มันยากไหมคะการติดตั้งค่อนข้างยากครับเพราะลำโพงตัวนี้เป็น8นิ้วแล้วเป็นโครงหล่อเรื่องขนาด
แล้วขนาดตู้เขาจริงๆมันยื่นออกมาจากเดิมเยอะไหมคะจากผนังประตูเดิมผนังประตูเดิมยื่นออกเข้ามาเออคนขับหนาขึ้นอีกเท่าไหร่ประมาณ7เซน7เซนโอ้ยก็ไม่เยอะประมาณ2นิ้วครับ2นิ้ว2นิ้วใช่ใช่คือรุ่นนี้ประตูมันใหญ่อยู่แล้วก็เลยยื่นออกมาจากประตูเดิมประมาณ2นิ้วเพราะฉะนั้นอย่าอนุมานว่าเห็นรูปแบบรถคันนี้แล้วจะไปบังคับให้พี่เขาทำแบบนี้กับทุกคันถูกต้องไม่ได้ถูกไหมถ้าสมมติว่าคุณใช้แบบว่าเชอร์รี่เล็กๆเนี่ยคุณก็จะมาตีตู้อะไรแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมมันเป็นข้อจำกัดของอะคูสติกในรถยนต์เนาะโอ้คุณผู้ชมคะเฮ้ยเหนื่อยเยอะมากเหนื่อยยังเหลืองานซาวด้วยที่ยังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่งานซาวดีกว่ากับเบน่าพักสักครู่เดียวค่ะ